สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูติวเองนะครับวันนี้ครูติวจะมาถ่ายทอดวิธีการที่นักเรียนทุกคนจะสามารถเข้าร่วมมาเป็นนักเรียนในชั้นเรียนของ Google Classroom ของครูติวที่ทำเอาไว้นะครับวิธีการง่ายๆเลยครูติวจะแนะนำให้ดูในฝั่งของครูติวว่าจะเชิญยังไงและในฝั่งของนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนจำลองที่ครูติวสร้างอีเมลขึ้นมาเองนะครับซึ่งจำลองสมมติว่าติดต่างว่าเป็นนักเรียนจะรับการเชิญเข้าห้องเรียน Google Classroom ได้อย่างไรมาดูวิธีการทำกันครับเอาแบบโคตรง่ายๆเลยนะครับเริ่มต้นเลยทุกคนคงมี Gmail อยู่แล้วนะครับสมัคร Gmail ให้ได้และ Gmail จะต้องเอาไปผูกไว้กับ Google Chrome นะครับซึ่ง Google Chrome เป็นเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งของ Google นั่นเองนะครับการง่ายๆอ่ะปึ๊บเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหน้า Google Chrome ของครูติวเองนะครับการง่ายๆครูติวก็จะมาที่จุด9จุดตรงนี้ครับกดเข้าไปแล้วลากลงมาปึ๊บที่หนึ่งเห็นไหมลากลงมาข้างล่างมันจะมีคำว่า Classroom ตัวนี้แหละคือเรียกว่า Google Classroom ครับกดเข้าไปเลยต้องรอแป๊บหนึ่งเมื่อกดเข้าไปแล้วครับแกะ GED นะครับ Testตรงนี้จะเชิญนักเรียนเข้ามาในห้องเรียนทำยังไงครูติวคลิกเข้าไปจากนั้นครูติวก็มาที่ผู้คนหรือ people ตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บและมันจะมี student เห็นไหมครูติวจะเชิญนักเรียนเข้ามาเพิ่มนะครับก็กดเป็นรูปคนแล้วบวกเข้าไปครับปุ๊บตรงนี้ครูติวได้อีเมลนะครับจากนักเรียนมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ครูติวก็จะมากรอกให้ดูนะว่าจะต้องทำยังไงนะครับถ้ามันมีนะครับ Gmail มีระบบมันจะขึ้น Search Result ขึ้นมาให้เราแล้วก็กดคลิกเข้าไปเห็นไหมคลิกซ้ายเข้าไปเลยนะครับแล้วกดคำว่า Invite ก็คือแปลว่าเชิญเมื่อกดเข้าไปแล้วเป็นยังไงปึ๊บในฝั่งครูติวเนี่ยเสร็จละสมมุติเรามาดูฝั่งนักเรียนกันนะครับฝั่งนักเรียนเป็นที่ครูติวสมัครเอาไว้แล้วที่ต่างว่าเป็นนักเรียนนะครับอันนี้เพื่อเป็นการสาธิตให้ดูอันนี้ก็คือฝั่งของนักเรียนติดอีเมลที่ผูกไว้กับ Gmail แล้วก็ผูกไว้กับ Chrome นะครับเมื่อเข้ามาใน Gmail ของนักเรียนแล้วนะครับมันจะโชว์ภาพ Google Classroom ตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับหลักการง่ายๆแล้วก็ขึ้นมาด้านบนด้านขวามือแล้วมีรูปเครื่องหมายบวกครับกดเครื่องหมายบวกเข้าไปปึ้งแล้วก็จะมีคำว่าเข้าร่วมชั้นเรียนก็กดเข้าร่วมชั้นเรียนง่ายๆนะครับจากนั้นนักเรียนเนี่ยจะต้องได้รับรหัสจากครูก่อนแน่นอนครับครูติวจะหารหัสมาให้นะครับแล้วก็ส่งไปให้ทางไลน์หรือส่งไปให้ทางเมสเซจหรืออะไรก็ตามทีนี้รหัสเราก็กลับมาดูที่ของครูติวซิรหัสชั้นเรียนของครูติวคืออะไรอันนี้คือหน้าของครูติวนะรหัสชั้นเรียนก็คือเราก็มาที่เข้ามาในช่องเรียนของเราแล้วเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้คือรหัสตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนี่ก็ได้รหัสของชั้นเรียนแล้วครูติวก็ก๊อปปี้นะครับสมมติว่าครูติวได้รหัสแล้วแล้วก็ส่งต่อไปที่ผู้เรียนนะครับก็ส่งต่ออันนี้คือรหัสของนักเรียนก็วางลงไปปึ้งในกรณีของนักเรียนนะเมื่อได้รหัสแล้วนะครับก็วางรหัสลงไปแล้วก็กดคำว่าเข้าร่วมครับครูติวก็กลับมาเช็คที่หน้าตัวเองนะครับตรงนี้มาที่ผู้คนเห็นไหมครับครูติวก็มีชื่อของนักเรียนเข้ามาเรียบร้อยแล้วง่ายๆใช่ไหมครับแค่นี้เองนะครับสำหรับนักเรียนที่เรียนกับครูติวนะครับง่ายๆเลยก็ทำตามนี้นะครับขอบคุณมากแล้วเจอกันในคลิปต่อไปเกี่ยวกับ Google Classroom ครับจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนมากๆเลย